ณกำภูคุณรัชนีคะบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ตอนนี้นะคะเรียกได้ว่ามีนักท่องเที่ยวออกมาเล่นน้ำส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์กันอย่างคึกคักค่ะขณะเดียวกันจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังคงมีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมประเพณีเพื่อสืบสานประเพณีของชาวล้านนาค่ะวันที่3ของงานประเพณีปีใหม่เมืองนะคะชาวล้านนาเรียกว่าวันพญาวันถือเป็นวันเถลิงศกหรือวันเปลี่ยนศักราชเริ่มต้นปีใหม่ช่วงเช้าชาวเชียงใหม่นำสำรับอาหารไปทำบุญถวายพระที่วัดพร้อมทั้งกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับและทำบุญสืบชะตาต่ออายุเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะอย่างเช่นที่วัดเจ็ดลินนะคะวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของเชียงใหม่มีเจดีย์ทรายสูงขนาดตึก4ชั้นหรือที่ชาวเหนือเรียกว่าเจดีย์สุดเศร้าประชาชนไปทำบุญส่งน้ำพระกันอย่างไม่ขาดสายค่ะรวมทั้งปักตุงหรือธงบนกองเจดีย์ทรายซึ่งการถวายช่อตุงปีใหม่นะคะในทางพุทธศาสนาชาวล้านนาเชื่อว่าจะได้อานิสงส์เป็นมงคลแก่ชีวิตค่ะตุงนี่นะนะครับตุงนี่เป็นมงคลนะครับเขาจะถวายในช่วงปีใหม่เมืองนะครับแต่ก็มีบางเทศกาลที่เขาจะทำไว้อยู่เหมือนกันแต่ส่วนมากก็จะในสงกรานต์เนี่ยครับก็คืออานิสงส์ก็คือนะครับเราจะได้มีแต่ความผาสุกสิริสวัสดิ์นะครับมีโชคมีชัยนะมีแต่ความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็จะได้เกิดมาเป็นคนที่มีสติปัญญาส่วนการเล่นน้ำสงกรานต์ตอนนี้เริ่มคึกคักแล้วนะคะรอบคูเมืองเชียงใหม่มีนักท่องเที่ยวเล่นน้ำสงท้ายสงกรานต์ในวันที่3อย่างสนุกสนานนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนมากก็จะจับกลุ่มเล่นน้ำบริเวณลานประตูท่าแพค่ะส่วนนักท่องเที่ยวไทยนอกจากกระจายตามคูเมืองแล้วยังนิยมนั่งกระบะตระเวนเล่นน้ำซึ่งปีนี้ตำรวจก็อนุโลมให้นั่งท้ายกระบะได้แต่ก็เตือนให้ระมัดระวังอุบัติเหตุนะคะสีสันการแต่งกายของนักท่องเที่ยวปีนี้ค่อนข้างจะหลากหลายค่ะนอกจากเป็นเสื้อลายดอกกระแสการแต่งชุดไทยชุดพื้นเมืองเล่นน้ำสงกรานต์ก็มีให้เห็นค่อนข้างมากและแม้จะเป็นวันสุดท้ายของการเล่นน้ำสงกรานต์นะคะจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังขอความร่วมมือให้ชาวเชียงใหม่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่นนอกจากแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองสุภาพเรียบร้อยแล้วก็ยังขอให้พูดคำเมืองเล่นน้ำอย่างประหยัดไม่สาดน้ำรุนแรงไม่ดื่มและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะซึ่งตลอดเทศกาลสงกรานต์นะคะพื้นที่สวนสาธารณะและบริเวณรอบคูเมืองชั้นในและชั้นนอกเป็นสถานที่ควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะสำหรับช่วงบ่ายวันนี้นะคะก็จะมีขบวนแห่รถน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะส่วนการเล่นน้ำสงกรานต์รอบคูเมืองนะคะก็จะคึกคักไปจนถึงช่วงค่ำค่ะคุณรัชนีคุณกำภูคะช่วงเช้าเล่นน้ำสงกรานต์